สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีไอเดียนะครับในการทำไตเติลนะครับเวลาหมุนนับถอยหลังนะครับผมในสไลด์ PowerPoint กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมเกวิทนะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงสาระน่ารู้รอบตัวนะครับผมก็วันนี้เรายังอยู่ในช่วงของซีรีส์เกี่ยวกับPowerPoint นะครับก็วันนี้เราจะมาทำไตเติ้ลนับถอยหลังกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเริ่มด้วยเป็นนี่ละกันรูปโดนัทนะครับก็เริ่มเป็นรูปตรงนั้นนะครับแล้วก็ลากให้เป็นเหมือนวงแหวนนะครับผมนี่ปึ๊บโอเคครับจะใช้เป็นวงล้อเนาะให้ภาพขึ้นไหวเป็นวงล้อนะครับผมแล้วก็ปรับให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เป็นตัวอักษรนะครับผมก็เป็นตัวอักษรตัวนี้นะครับนี่เนาะเราเริ่มด้วยเลข5แล้วกันนะครับโอเคเนาะเริ่มจากเลข5นะครับขอขยายตัวหน่อยนะครับก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับโอเคไหมปึ๊บโอเคโอเคเลยครับครับโอเคครับก็โอเคนะนี่เราได้ตัวเลขแล้วเสร็จแล้วก็มาตั้งค่าตัวเลขกันนะครับเอาเป็นแบบไหนดีแบบไหนดีแบบนี้ไหมไม่ยังไงดีโอเคครับเป็นแบบปึ๊บหายโอเคเนาะแบบนี้เนาะแล้วก็ตั้งอัตโนมัติไว้นะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ copy มานะครับอันนี้ผมจะ copy เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว copy มาก่อนนะครับก็เวลาเรา copy มาแบบนี้คื อที่เราตั้งค่าไว้นะครับของตัวนั้นมันก็จะมาด้วยเราไม่ต้องไปตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคได้5แล้วได้ตัวเลข5ตัวโอเคครับได้ตัวเลข5ตัวแล้วเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับ1นะครับเปลี่ยนเป็น1นะนี่เป็น2โอเคแล้วเอามาทับหน้าไว้นะ2ทับ1ไว้ครับผมเสร็จแล้วไอ้ตรงไหนครับโอเคตรงแล้วเสร็จแล้วก็เอาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็น3ครับผม3ก็มาทับ2ไว้โอเคแล้วก็นำขึ้นหน้าเนาะเสร็จแล้วนะครับก็เป็น4ก็เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเป็น4แล้วก็นำขึ้นหน้าไว้นะครับเสร็จแล้วตัวที่5นะครับนำขึ้นหน้าไว้นะครับเป็นตัวที่5นี่เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะเอาลองดูกันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้ผมรวบเลยเนาะรวบเสร็จแล้วก็มาตั้งค่ากันนะครับตัวโดนัทตัวโดนัทกำหนดเวลาหน่อยเนาะทำซ้ำไหม
ทำซ้ำทำซ้ำ4ครั้งครับผมนี่โอเคมันจะหมุนอย่างนี้เลยนะครับซ้ำไปซ้ำมานะครับเสร็จแล้วให้หน่วงเวลานะครับหน่วงเวลานี่ยังไงดีเนาะศูนย์ให้หน่วงเวลาที่หนึ่งไหมสองเหรอโอเคนี่ลงเวลาที่4นี่ลงเวลาที่5นะครับโอเค6เลยเนาะเสร็จแล้วนี่ทวงเวลาไว้ที่8ไหมโอเคเราได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงปุ๊บอ้าวอ๋อโอเคครับโอเคครับผมตั้งค่าผิดแน่เลยสลับกันนะครับเดี๋ยวใหม่เนาะอ๋อนี่ไงตัวเลข5นะครับเลข5อยู่อันสุดท้ายผมต้องตั้งค่าใหม่เนาะจะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่นี่เลขห้าต้องไม่ใช่8 วิครับเลขห้าต้องเป็นนี่เลขห้าต้องเป็นตัว0 วิครับผมอ๋อโอเคใช่แล้วครับ50 วิเนาะนี่ตัวเลขสี่ก็ต้องเป็นเลขสี่ก็ต้องลดลงมาเป็น2 วิครับส่วนเลขสามก็ต้องเป็น4 วินะครับโอเค4 วิแล้วส่วนเลขสองเป็น6ใช่ไหมใช่ดิใช่หกครับโอเคครับส่วนเลขหนึ่งเป็น8นะครับผมโอเครอบนี้ได้แน่โอเคเลยทำนี้ได้แล้วนะครับโอเคแชมป์เลยนี่เราก็ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวเสริมให้มันดูดีนิดนึงเนาะใช่ไหมทุกฟ้าโอเคแจมเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เลือกสีให้เหมือนกับตัวพื้นหลังของตัวอักษรนะครับนี่เหมือนไหมเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่3 2 3 2 1เริ่มต้นบุ้มโอเคเรียบร้อยครับผมก็เป็นไอเดียง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปดัดแปลงลองทำดูได้นะครับก็ยังไงนะครับก็ถ้าเกิดถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ